วัสดีครับคุณผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสคุณผู้ชมครับกระแสวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่แปลกเหมือนกันนะฮะก็เป็นเรื่องของชายคนหนึ่งครับอายุก็20กว่านะครับชื่อว่าน้องเบนซ์น้องเบนซ์เนี่ยไปประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วเสียชีวิตหลังจากนั้นนะครับครอบครัวก็ทำพิธีชาปนกิจศพนะครับปรากฏหลังจากนั้นเนี่ยพ อทางพระแล้วก็สัปเหร่อเขาเอาอัฐิออกมาจากเตาเนี่ยปรากฏว่าไปเจอนะฮะชิ้นส่วนหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นกระดูกตรงส่วนไหนหรือเป็นกระโหลกหรือเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่แน่นอนความแปลกคือในวัตถุชิ้นนั้นคุณผู้ชมครับมันมีบาร์โค้ดเป็นตัวเลขต่างๆนานาแล้วคุณพ่อและครอบครัวเขาเชื่อนะฮะว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นกระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งของน้องแล้วที่สำคัญที่สุดตัวเลขที่อยู่บนกระดูกชิ้นนั้นนะฮะเป็นวันเกิดแล้วก็วันตายของน้องคนนี้ครับวันนี้นะฮะพูดคุยหลายภาคส่วนนะครับในมุมของพี่สาวคุณพ่อนะครับแล้วก็ยังมีแน่นอนครับว่า อีก2มุมที่จะมาพูดคุยกันด้วยนะครับขอต้อนรับนะคุณน้ำฝนนะเป็นพี่สาวและคุณสมใจผู้เป็นพ่อนะครับสวัสดีครับของท่านครับอีกมุมนึงที่จะมาตอบข้อสงสัยนะสำหรับคุณพ่อและพี่สาวนะครับรองศาสตราจารย์ดร.วิรชัยพุทธพงศ์หรืออาจารย์ออสนะครับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคมมอเกษตรศาสตร์นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับและแน่นอนครับวันนี้อีกท่านหนึ่งครับที่ต้องมานั่งคุยกับเรานะคุณริวจิตสัมผัสสวัสดีครับคุณริวครับพี่หนุ่มสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณริวด้วยนะฮะวันนี้ที่มานั่งธรรมดาไม่ค่อยได้ไปไหนเลยไม่ไปได้ไปออกรายการไม่ได้ออกครับนะครับต้องขอบคุณทางเวิร์กพอยต์ด้วยนะฮะอันนี้คือติดต่อไปทางเวิร์กพอยต์แล้วเวิร์กพอยต์ก็ส่งมาให้บอกว่าคุณริวไม่มาออกได้ครับนะครับอ้าวโอเคขออนุญาตเดี๋ยวก่อนคุยกับคุณริวกับทางอาจารย์ออสนะฮะผมขอทางนี้ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคุณพ่อแล้วก็พี่สาวนะฮะด้านข้างๆนี่คือน้องชายใช่ค่ะเบนค่ะชื่อน้องเบนนะฮะเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นลองเล่าให้ฟังหน่อยครับวันที่เกิดอุบัติเหตุฮะใช่ค่ะก็คือเขาก็ออกจากบ้านไปเพื่อที่จะกลับบ้านไปหาแฟนค่ะที่อยู่บางบ่อสมุทรปราการปรากฏว่าผ่านเส้นสุวรรณภูมิขาออกสาย3ที่เป็นบางนาตราดอะค่ะแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุตรงนั้นก็คือน้องอะขี่รถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็ชนกับเข้ากับท้ายรถเก๋งอะค่ะเฉียดด้านข้างแล้วค่ะแล้วก็รถตู้อะค่ะก็มาทับร่างของน้องอีกทีนึงใช่ค่ะอือฮึแล้วขอโทษนะน้องเป็นทหารเหรอครับน้องสมัครใจเป็นทหารเกณฑ์ปีนึงค่ะเขาเป็นทหารเกณฑ์ปีเดียวใช่แล้วภาพที่ใส่นี่คือเป็นชุดที่น้องเขาทำถ่ายที่นู่นก่อนปลดมาเขาก็ทำรูปนี้ไว้อะค่ะฝนเห็นว่าเขาชอบฝนก็เลยเอามาไว้ตั้งหน้ารูปศพให้อ๋อคือเป็นทหารเกณฑ์คือไม่ได้เป็นนายทหารมียศคือเป็นทหารเกณฑ์ใช่ค่ะแล้วคือสมัครไปเองด้วยใช่ค่ะสมัครใจไปเองครับผมเหตุการณ์วันที่น้องไปเกิดอุบัติเหตุวันที่เท่าไหร่ฮะวันที่1สิงหา2564ค่ะ1สิงหาคือเพิ่งผ่านไม่เองนะฮะใช่ค่ะประมาณ10กว่าวันเนี่ยนะครับค่ะ1สิงหานะฮะ2564นะครับคุณริวจดตัวเลขแล้วนะครับโอเคแล้วตัวน้องเขาเกิดวันที่24ธันวา2538ค่ะ24ธันวา2538ค่ะนะครับโอเคคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตคุณพ่อพี่สาวอนุญาตให้เปิดคลิปได้ใช่ไหมฮะเป็นคลิปตอนที่น้องเกิดอุบัติเหตุได้ครับอนุญาตนะครับครับดูได้นะค่ะโอเคครับผมขอภาพนี้หน่อยฮะก็เป็นการไม่เหลือเลยอันนี้คือเป็นภาพนะฮะจากรถตู้คันหนึ่งที่เขาขับมานะครับแล้วเสื้อน้ำเงินเนี่ยก็คือน้องเบนซ์ถูกไหมครับรถตู้คันนี้ขับมานะฮะก็คือทิ้งระยะเหมือนกันแต่เมื่อกี้ที่ขอโทษนะฮะคือสิ่งที่มันหลุดออกไปเมื่อสักครู่นี้มันเป็นเหมือนที่เราได้ยินว่าเขากำลังตะโกนด่ารถมอเตอร์ไซค์ของน้องเราถูกไหมฮะเขาให้ของลับน้องเรานะฮะเขาให้น้องของลับของน้องเราเสร็จปุ๊บปรากฏว่าตัวน้องเบนซ์เนี่ยขับไปแล้วก็ไปชนรถคันนี้เลยแล้วก็น้องก็กระเด็นลอยขึ้นกับพื้นไปข้างบนฟ้าแล้วก็ตกลงมาแล้วก็โดนรถคันนี้เนี่ยทับใช่ไหมฮะใช่ค่ะลากไปแล้วก็ลากไปแล้วน้องก็เสียชีวิตค่ะอ่ะโอเคพอแค่นี้นะครับไม่ต้องเพลย์แล้วนะฮะสิ่งที่พี่สาวกับคุณพ่อติดใจเรื่องนี้คืออะไรคือวันนี้มี2มุมมองก่อนนะฮะอ่ะเรื่องนี้คืออะไรถ้าเป็นในเรื่องสุดของคดีก็วันนั้นที่หนูกับคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะไปที่เกิดเหตุก็ไปที่สน.ก่อนค่ะก็ทีเนี้ยเขาก็คุยกับทาง
ฝ่ายตรงข้ามอะค่ะค่ะคู่กรณีก็คือคนขับรถตู้ขับรถตู้แล้วก็ขับรถเก่งคือคุยกันอยู่นานมากค่ะแล้วทีเนี้ยก็พอประมาณได้สัก5-6ชั่วโมงได้นะคะพี่หนุ่มนานจริงๆแล้วทีเนี้ยคือก็มาคุยกับเราสักประมาณ10นาทีเนาะก็คุยกับเราบอกว่าเขาก็บอกเราว่าเห็นคลิปแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือน้องเราอะไปชนท้ายรถเก่งนะแล้วคู่กรณีอะค่ะที่เป็นรถตู้อะเขาก็ไม่สามารถที่จะเบรกกระทันหันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนั้นเราก็ฟังเขาอะนะคะพี่แล้วก็คิดว่าเออน้องเขาแบบถึงคราวหรืออะไรอย่างนี้คือในตอนนั้นนะคะคือเขาก็พูดแค่นี้บอกว่ารถตู้อะไม่สามารถที่จะเบรกกระทันหันได้หรืออะไรได้เพราะว่าหนูเองอะก็ไม่ทำใจไม่ได้ที่จะดูคลิปที่เขาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หนูก็ไม่ได้แบบมานั่งวิเคราะห์คลิปอะไรอย่างนี้คือพอหลังจากนั้นก็ไปรับศพน้องค่ะไปรับศพน้องแล้วก็ก่อนที่จะไปรับศพน้องเราก็อีกวันนึงค่ะเราก็ไปอัญเชิญวิญญาณน้องเนาะที่เกิดเหตุพอหนูไปที่สถานที่เกิดเหตุแล้วอะค่ะก็เห็นว่าไหลทางนั้นนะคะคือมันเป็นสถานที่ที่ห้ามจอดแล้วเราก็มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะไหลทางที่ห้ามจอดเนี้ยมันผิดไหมถ้ารถเก๋งไปจอดในที่ตรงนั้นแล้วเป็นเหตุให้น้องเราถึงแก่ความตายแล้วก็รถตู้มาทับอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยหนูก็ก็ทีนี้รถเก๋งเขาอ้างว่ารถเขาเสียใช่ค่ะถูกไหมฮะรถเสียเลยจอดอยู่ตรงนั้นแต่พอเกิดเหตุแล้วรถก็ทั้งขับไปขับกลับได้ปกติพอทนปุ๊บเนี่ยตำรวจมาเสร็จปุ๊บปรากฏรถคันนี้หายเลยแล้วก็ขับไปที่สภ.ได้เลยได้ค่ะแล้วก็ขับแล้วก็วันนั้นเขาก็บอกว่าเอารถให้สามารถเอารถออกได้เลยตอนแรกหนูก็สงสัยแต่คือเนาะมันเราจะไปคัดค้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้ก็คือเขาบอกว่าให้เอาออกได้เราก็เอาออกได้ก็แล้วแต่เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอาออกไปโอเคคือเท่าที่ผมจับใจความในมุมของทางคุณฝนได้เนี่ยคือคุณฝนเนี่ยกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะคือรถตู้ที่ขับตามหลังมาถ้าเกิดว่าเราฟังแค่สั้นๆนะที่เขาตัดมาให้เนี่ยจะได้ยินเสียงคนขับเนี่ยตะโกนด่ารถมอเตอร์ไซค์ของน้องของน้องเบนซ์นะฮะให้ของลับต่างๆนานาแต่ทีนี้เหตุการณ์ก่อนหน้านั้นน่ะซึ่งรถตู้เขาก็ไม่เอาคลิปมาให้เราดูเขาเอามาแค่นั้นเลย คือตัวน้องเองเนี่ยคิดว่ามันน่าจะมีเหตุการณ์ที่รถคันนี้เนี่ยอาจจะมีการไล่บี้รถมอเตอร์ไซค์คันนี้มาของเบนซ์มาแล้วเบนซ์ก็เลยลงข้างทางพอลงข้างทางก็เหมือนกับบีบแตรไล่บีบแตรไล่ใช่ไหมฮะบีบแต่ไล่เสร็จปุ๊บปรากฏเบนซ์ก็เลยไปชนรถข้างหน้าซึ่งจอดอยู่ค่ะแล้วปรากฏรถตู้เขาบอกว่าเขาไม่รู้เขาขับมาตามทางของเขาค่ะแต่รถเก๋งคันนั้นที่จอดอยู่ก็อ้างว่ารถเสียค่ะถูกไหมฮะค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตก่อนมาคุยเรื่องนี้ผมขออนุญาตต่อสายนะครับหาทางอันนี้ต่อสายใครครับขอคุยกับทางทนายความนะฮะทนายอนันตชัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทนายอนันตชัยนะครับครับครับผมทนายครับได้ทราบเรื่องนี้แล้วใช่ไหมฮะเห็นแล้วครับครับผมทนายครับผมขออนุญาตถามนิดนึงสุดท้ายแล้วคือคดีนี้ทางตำรวจเขาบอกว่าทางฝ่ายผู้เสียชีวิตคือเป็นคนผิดคนเดียวรถที่จอดอยู่ไม่ผิดเพราะเขารถเสียรถที่ตามมาเนี่ยเขาตัดคลิปมาให้นิดนึงแต่มีการแจกกล้วยด้วยนะฮะแจกกล้วยแล้วก็ขับบีบแตรเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จนน้องเขาขับไปชนแล้วก็พอน้องลอยมาตกกลางถนนรถไปทับต่ออีกเขาบอกสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกลายเป็นคนตายเนี่ยผิดคนเดียวอันนี้ในมุมของความคิดเห็นข้อกฎหมายเป็นไงครับคืออย่างนี้ครับปกติรถเนี่ยเวลาจอดข้างทางนี่นะครับถ้าจอดบนไหล่ทางเนี่ยรถเนี่ยจะต้องเปิดไฟกระพริบถ้าเสียนะเปิดภาพเลยนะฮะถ้าเปิดภาพเนี่ยถามว่าตอนที่เขาบอกเรื่องเขาเสียเนี่ยเขาเปิดไฟกระพริบเพื่อให้สัญญาณไหมว่ารถเนี่ยเสียถูกไหมฮะการคุณจะจอดไหล่ทางเนี่ยคุณก็ต้องเปิดไฟกระพริบด้วยเพราะเวลาผมไปจอดรถข้างทางนี่ปุ๊บผมเปิดไฟกระพริบเลยเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าเออรถผมเสียนะหรือว่ารถผมฉุกเฉินอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นในกฎจราจรนี่เขาก็จะบอกเอาไว้เลยว่าเมื่อรถจอดไหลทางนี่จะต้องเปิดไฟกระพริบเพื่อให้สัญญาณเอาละนี่ประเด็นที่หนึ่งถ้าการที่รถเก๋งเนี่ยไม่เปิดไฟกระพริบแล้วจอดเฉยๆเราไม่รู้จอดนานเท่าไหร่นี่นะถือว่าเขาผิดกฎจราจรก็มีส่วนผิดเหมือนกันในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยปกติรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับตอนนี้เขาห้ามวิ่งบนไหล่ทางได้นะนอกจากว่าวิ่งบนถนนเส้นเนี่ยนะฮะวิ่งบนไหล่ทางเนี่ยมันมีกฎหมายออกมาเนี่ยใครแซงบนไหล่ทงไหล่ทางเนี่ยเขาผิดกฎหมายด้วยนะครับผิดนะอันนี้เราพูดตรงกลางๆนะครับ
ครับชื่อบางปางครับแต่ดูตามลักษณะของรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งมาเนี่ยวิ่งบนไหลทางตลอดแต่การวิ่งบนไหลทางของเขาเนี่ยเขาอาจจะวิ่งเพื่อความปลอดภัยของเขาก็ได้เพราะว่าวิ่งบนถนนมันก็ไม่ดีใช่ไหมครับเขาวิ่งบนไหลทางเนี่ยถามว่าเขาประมาทไหมตรงนี้เนี่ยถึงแม้จะผิดกฎแต่เขาก็ไม่ประมาทได้เหมือนกันเขาวิ่งบนไหลทางมันปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะถึงผิดกฎจราจรก็คือวิ่งบนไหลทางนี่ผิดจริงแต่ว่าผิดน้อยมากแค่ไหนเนี่ยก็มาดูอีกเรื่องหนึ่งว่าการที่เขาวิ่งมาเนี่ยเขาวิ่งเพื่อความปลอดภัยไม่ใช่วิ่งเพื่อที่จะมาแซงซ้งแซงซ้ายเขาวิ่งปกติแบบชาวบ้านเขาจะวิ่งอย่างนี้ตลอดนะครับเขาจะวิ่งบนไหลทางเพื่อไม่ให้รถใหญ่มาแซงเขานะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยผมถือว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยนะถ้าผิดก็นิดเดียวไม่ถึงกับเยอะโอเคครับผมส่วนรถตู้เนี่ยเราไม่รู้เลยว่ารถตู้เนี่ยคือเขาต้องเอาคลิปออกมาจากก่อนหน้านี้ได้ว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้ที่คุณวิ่งคลิปมาเนี่ยคุณมีต้องดูคลิปตลอดอะครับเดี๋ยวกันนะฮะพี่ผมขออนุญาตถามนิดนึงพี่นันชัยครับพี่นันชัยครับผมถามนิดนึงนะฮะคือพี่กำลังจะบอกว่าจริงๆเนี่ยรถตู้ที่ขับมาเนี่ยนะฮะคือเอาคลิปมาแค่นี้มันบอกอะไรไม่ได้ควรต้องออกมาที่ดูมันไกลๆกว่านี้หน่อยมันอาจจะเป็นว่ารถตู้คันนี้ขับไปแล้วก็ไปเบียดไปบีบแตรขับปาดไปปาดมาจนกระทั่งรถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องลงไปอยู่ทางซ้ายอยู่ลงบาททางถูกไหมฮะใช่ครับจริงๆคลิปทั้งหมดต้องส่งมอบให้ตำรวจถูกไหมครับรถตู้เนี่ยเขาเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเปล่าหรือว่าเขาวิ่งมาปกติธรรมดาไม่มีอะไรถ้าเขาวิ่งมาปกติธรรมดาไม่มีอะไรนะครับเขาไม่ผิดเลยนะแต่ในเนี้ยมันมีเสียงอันหนึ่งที่เขาด่าคือให้ของลับไอ้นี่แหละเพราะนั้นตำรวจต้องไปดูเลยครับว่าก่อนหน้านี้มาเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาแซงเขาแข่งกันมาหรือเปล่าเอาพูดง่ายๆว่าแข่งกันมาหรือเปล่านั่นแหละครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในมุมของพี่อนันตชัยจะบอกว่าถ้าเกิดจะแจ้งข้อกล่าวหากับทางคนตายอย่างเดียวเนี่ยถือไม่แฟร์ถูกไหมฮะถ้าคงไม่แฟร์หรอกครับเพราะว่าอย่างน้อยนะรถที่จอดข้างทางนี่ไม่เปิดไฟกระพริบก็ประมาทเลยครับถ้าดูตามนั้นนะผมไม่เห็นไฟกระพริบเลยนะแต่ตำรวจก็บอกว่าคนตายผิดคนเดียวคนอื่นไม่ผิดเลยไม่ใช่ต้องดูก่อนแหละเอาแล้วทำไมคุณจอดข้างทางคุณจอดไหลทางเนี่ยคุณไม่เปิดไฟกระพริบอ่ะคนที่เขาวิ่งมาเขาก็ไม่รู้อ่ะแล้วชาวบ้านเนี่ยปกติชาวบ้านนี่นะคุณหนุ่มทุกที่เลยนะเขาจะวิ่งบนไหลทางนะเขาไม่วิ่งบนถนนนะเพราะว่าเขากลัวอย่างผมขับมอเตอร์ไซค์ผมก็กลัวนะผมไม่กล้าวิ่งบนถนนผมก็วิ่งบนไหลทางนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าคุณเสียเนี่ยรถคุณเสียคุณก็ต้องบอกผมสิผมก็จะไปรู้ได้ไงมาถึงก็อาจจะเอแล้วยังไงผมในความเห็นของผมนะครับผมว่ารถเก๋งอ่ะมีส่วนผิดด้วยในฐานะที่ไม่เปิดไฟกระพริบหรือไม่แสดงสัญญาณใดๆว่ารถคุณเสียอาจจะเปิดท้ายกระโปรงก็ได้หรืออาจจะเอาไอ้กลวยอาจจะเอาใบไม้มาวางไว้ก็ได้เพื่อจะได้รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมถูกไหมครับครับผมต้องนึกถ้าเป็นจริงนะคนชนบทเนี่ยเขาไม่วิ่งรถบนถนนนะเขาวิ่งบนไหลทางหมดอ่ะครับพี่นันชัยครับโอเคครับผมถ้างั้นผมขออนุญาตเดี๋ยวผมอาจจะฝากเรื่องนี้ไปหาพี่นะได้ครับได้ครับนะครับพี่ขอบพระคุณมากนะครับพี่ครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับในมุมของพี่นันชัยเขาบอกว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นคลิปจากรถตู้ต้องเห็นมากกว่านั้นด้วยเพราะขับมาช่วงสั้นๆแต่มันมีคำพูดที่เขาด่าถูกไหมฮะคือเราได้ยินอยู่แล้วคือเขาให้ของลับมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือมีเหตุแล้วก็ไปทับแล้วเสียชีวิตรถที่จอดอยู่ข้างๆไม่เปิดสัญญาณไฟนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าจะเป็นการประมาทร่วมหรืออะไรกันหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกมุมนึงนะครับค่ะแล้วเรื่องนี้ผมจะส่งทั้งสองท่านไปคุยกับพี่อนันตชัยอีกทีนึงค่ะขอบคุณค่ะเรามาคุยเรื่องต่อเนื่องเลยฮะหลังจากนั้นเอาศพของน้องเนี่ยไปไว้ที่วัดที่ไหนฮะค่ะวัดพุทธสยามศรีกันดอนเมืองค่ะครับก็ไปไว้ที่นั่นก็ไปรดน้ำศพที่นั่นแล้วก็เผาที่นั่นก็จะเป็นเราจะชาปนกิจวันที่5สิงหาคมครับช่วงเช้าวันศุกร์อะค่ะที่6อะค่ะเราก็ไปเก็บอัฐิปกติอะค่ะเป็นรองเจ้าวาดอะค่ะพระองค์อาจอะค่ะที่ทำชาปนกิจให้อะค่ะเราก็นัดไปแล้วก็ไปเจอพอทีเนี้ยค่ะก็ไปเจอเหมือนกับว่าลองเจ้าวาดเอ่ยสัปเหร่อเอ่ยพระลูกวัดเอ่ยอะค่ะเขาก็นั่งรอเราอยู่แล้วพอเราไปถึงเขาก็รีบกับกวักมือเรียกเรียกพวกเราด้วยความตกใจอะค่ะว่าให้มาดูชิ้นส่วนนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สอบถามทางเราอะค่ะว่าน้องอะเคยเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับ
ต้องใส่ขาเทียมหรืออะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้แจ้งไปว่าเออไม่มีนะคะหลวงพี่เออแล้วมันมีชิ้นส่วนนี้ได้ยังไงฝนสงสัยตอนแรกก็ถามหลวงพี่ว่าแต่ตอนที่น้องก่อนที่จะเผาน้องอะค่ะหนูได้ใส่นาฬิกาให้น้องไปใช่ค่ะเรือนนึงเป็นคาซิโอเรือนสีดำค่ะแล้วทีนี้หลวงพี่ก็บอกว่าเอ้ยอาตมาเอาออกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลังจากนั้นฝนก็ไม่รู้แล้วใช่ค่ะเพราะก็มีแค่เพียงเสื้อผ้าแล้วก็นาฬิกาแค่นั้นเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราเห็นในภาพเนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยคือทางฝั่งพ่อคิดว่าเป็นขอโทษนะครับพ่อครับคิดว่าเป็นกระดูกของน้องหรือเปล่าของลูกชายไหมผมก็คิดไปอย่างนั้นนะเพราะมันมาด้วยกันนะครับพระท่านก็บอกเนาะครับพ่อก็มีมุมของพ่อก็เชื่อสงสัยลูกเขาจะมาอย่างนี้ครับพ่อก็สบายใจขึ้นตอนแรกเนี่ยมันก็แน่นหมดนะครับคือมันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแหละใช่เหมือนกับลูกบอกอะไรเราไว้ทิ้งอะไรให้เราไว้ครับถูกไหมฮะคือตรงส่วนนี้เนี่ยคือความแปลกอีกอย่างนึงนะครับแปลกตรงที่ว่าวัน24เห็นไหมท่านผู้ชมครับนะ24ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะมันไปตรงกับวันเกิดของทางน้องเบนซ์เขาอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะจาตะ24ธันวาเนี่ยฮะวันที่24เห็นไหมฮะมันก็ไปตรงกับวันเกิดเขาถูกไหมฮะเลข24เมื่อกี้นะครับแล้วขอดูภาพเมื่อกี้อีกสักครู่นึงนะเลข1เห็นไหมฮะนี่เลข1นะครับเลข1คือวันเสียชีวิตมรณะเห็นไหมฮะแล้วข้างหน้าจะเป็น SP 024U เห็นไหม SP เห็นไหมฮะตัว P หมายถึงพรแสง P คือพรแสงแสนครับพรโทษนะพรแสนนะฮะพรแสนนะฮะตัว S สิงคโปร์ที่หายไปข้างหน้าคือสถาพรค่ะเลข11คือเวลาที่ถูกชนค่ะเนี่ยฮะคือแล้วอันเนี้ยมันไปอยู่ในเตาเบ้านั้นน่ะผมขออนุญาตย้อนกลับมาทางนี้ก่อนอาจารย์ออสฮะครับมองยังไงครับยังขาดตัวยูตัวยูครับตัวยูไงต้องตอบโอเคก็ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณที่มอบอัฐิมาเมื่อวานนะครับจะน้อยได้รับตัวอย่างแล้วนะครับก็เมื่อวานมีสื่อมวลชนมาสอบถามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เยอะมากจะน้อยก็เลยประสานไปนะครับเผอิญวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับต้องรอพรุ่งนี้ก็จะทราบผลนะครับประเด็นที่จะตรวจในส่วนของอาจารย์ออสก็คือจะดูว่า1มันใช่กระดูกหรือไม่นะครับจะได้คลายข้อสงสัยถ้ามันใช่ก็ค่อยมาว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็คือจบนะครับทีนี้ถ้ามันไม่ใช่มันคืออะไรได้บ้างนะครับในเมลุเผาศพเนี่ยนะครับก็จะมีฉนวนกันความร้อนในนั้นค่อนข้างเยอะนะครับเขาเรียกว่าไฟบอร์ดโปรเทคชั่นนะครับตัวนั้นเนี่ยมันจะทำจากสารเคมีแล้วก็ตัวไฟเบอร์กลาสนะครับเดี๋ยวถ้าทีมงานขึ้นรูปได้เนี่ยจะน้อยมีภาพที่เขาถ่ายในเมนด้วยนะครับตัวเมนเผาศพเนี่ยอายุ40ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้ที่มันจะหลุดล่อนลงมาเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยฉนวนกันความร้อนสั่งจากต่างประเทศก็คือยุโรปและอเมริกาเท่านั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยนิยมสั่งจากประเทศจีนนะครับนี่ถ้าเห็นเป็นโค้ดอักษรจีนเนี่ยรู้เลยว่าน่าจะหรือว่าเป็นผีจีนแล้วก็ว่านไปแต่ตัวนี้เราเห็นโค้ดตัวนี้น่าจะเป็น serial number นะครับเดี๋ยวเรามาตรวจดูตัวนี้ตรวจง่ายมากเลยนะครับตัวนี้อาจารย์กำลังรอพรุ่งนี้นะครับก็จะใช้เครื่องอิเล็กตรอนกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราดนะครับเขาเรียกว่าสแกนนิ่งอิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบพิสูจน์สารได้ด้วยนะครับก็จะบอกได้ว่ามันเป็นแมกนีเซียมคลอไรด์หรือว่าเป็นแคลเซียมที่มาจากกระดูกจริงแต่ถ้าเป็นกระดูกจริงนี่เรื่องใหญ่เลยครับพี่หนุ่มครับผมอาจารย์ครับผมขออนุญาตนิดนึงเราเห็นอันนี้อาจจะไม่ชัดพอดีผมมีบันทึกในโทรศัพท์แล้วผมไปปรับภาพนะฮะให้คมชัดมากขึ้นเดี๋ยวจะได้เห็นชัดๆเลยพอดีซัมซุงให้ผมมาพอดีผมขออนุญาตเปิดให้ดูเลยอ่ะนี่นะฮะอาจารย์ออสลองดูนี่นะครับผมให้ดูเนี่ยอันนี้คือเป็นภาพที่ถูกตัดขึ้นมาเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะจะคมชัดมากแล้วเนี่ยอาจารย์ออสลองดูขอบอ่ะครับก็ถ้าเราดูนะฮะถ้าเป็นตัวกระดูกนะอาจารย์ออสก็เป็นประธานหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์มอเกษตรด้วยนะครับคือจะเรื่องกระดูกเนี่ยเราจะเห็นบ่อยมากมันจะมีรูพุนของกระดูกนะครับพอดีตัวอย่างที่คุณพ่อและคุณพี่ส่งมาให้เนี่ยมี2ส่วนก็คือส่วนที่อยู่ในชิ้นงานนะฮะก็คือที่มีตัวอักษรเลยกับตัวที่แยกส่วนตัวที่แยกส่วนเนี่ยจะมีรูพุนสังเกตดูดีๆนะครับถ้าคุณพ่ออนุญาตเนี่ยกล้องซูมดูได้จะมีรูพุนของกระดูกเอาของจริงมาไหมฮะมาครับผมขออนุญาตเลยครับผมขออนุญาตนะเดี๋ยวทางขออนุญาตนะครับขอโกรธด้วยครับขอโกรธด้วยนะฮะขอโกรธด้วยอ่ะ
อันนี้คุณริวจะจับเลยนะมีชิ้นส่วนที่เป็นกระดูกที่ไม่ที่แยกส่วนไหมครับพ่อส่งครับถ้าแยกส่วนเนี่ยถ้ากล้องซูมถึงเนี่ยเราจะเห็นเป็นรูพุนนะครับขออนุญาตวางบนกระดาษสีขาวตรงข้างหน้านี้ก็ได้ครับกล้องจะได้ส่องนะครับขออนุญาตได้ไหมฮะได้เลยขออนุญาตพี่ริวนะครับขออนุญาตพี่ริวหยิบตัวที่ชิ้นส่วนกระดูกออกมาวางกระดาษแล้วก็ที่มีรูพุนนะฮะเนี่ยรูพุนโอเคฮะกล้องลองซูมมาที่ชิ้นส่วนกระดูกนิดนึงขออนุญาตคุณพ่ออนุญาตนะพี่อนุญาตนะต้องขอก่อนนะจะมีชิ้นนึงที่เป็นรูพุนชัดเจนนะครับคุณริวครับครับใช่ครับอยู่ในนั้นนะฮะกล้องซูมเข้ามานิดนึงนะครับผมคิดว่ากล้องช่อง3นี่ซูมได้พอสมควรนะครับโดยเฉพาะชิ้นนี้นะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตใช้ปากกา iPad แล้วกันนะครับเนี่ยนะฮะชิ้นนี้เห็นมั้ยเราจะเห็นว่าเป็นรูพุนค่อนข้างชัดเจนนี่คือลักษณะของกระดูกโดยกายภาพใช่ชัดเจนนะครับแล้วก็สีเนี่ยก็จะออกเป็นโทนขาวโทนเหลืองอะไรประมาณนี้แต่ถ้าใช้สแกนนิ่งแล้วตอนไมโครสโคปมันจะบอกเลยว่าเป็นแคลเซียมแล้วก็มีอะมิโนแอซิดมีโปรตีนอะไรเกาะอยู่อะไรเงี้ยนะฮะตัวนี้พิสูจน์ชัดนิดเดียวนะครับส่วนตัวที่เป็นข่าวอยู่ขออนุญาตนะครับพี่ริวรบกวนเบาๆนะครับเบาๆชิ้นงานนั้นที่มีตัวเลขที่มีตัวเลขนะฮะตรงนี้นะฮะขออนุญาตกล้องซูมมานิดนึงอันนี้เห็นชัดๆเลยนะครับเนี่ยฮะนะขนาดเล็กนะฮะแล้วเราออกมาวางเทียบเลยได้ไหมฮะขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตนะฮะได้เลยเบาๆนะคุณริวถ้าแตกไปคุณริวก็ต้องบางข้างบางข้างกันเลยครับโอเคฮะโอเคโอเคฮะกล้องซูมมานิดนึงครับกล้องซูมมานิดนึงตรงที่ปากกาจะน็อตนะครับโอเคนะฮะถ้าเราดูเนี่ยนะฮะทั้ง2ตัวเนี่ยกายภาพต่างกันชัดเจนนะครับแต่ว่าเรายังไม่สรุปนะแต่ว่าเราดูทางกายภาพก่อนก็คือว่ากระดูกจริงจะมีรูพุนนะครับแต่ว่าตัวที่มีตัวเลขเนี่ยจะเป็นสีขาวนะฮะแล้วก็บางนะครับที่บอกว่าสรุปว่าเป็นที่ทางพระท่านแนะนำว่าน่าจะเป็นส่วนของกะโหลกศีรษะใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเลขเนี่ยนะครับถ้าเราดูเนี่ยไม่ได้กลับด้านด้วยนะครับก็คือตัวเลขตรงเลย02อะไรพวกนี้นะครับซึ่งปกติถ้าเป็นรอยสแตมป์หรืออะไรเงี้ยตัวเลขน่าจะกลับด้านกันครับอาจารย์ออสสันนิษฐานว่าน่าจะเป็น serial number นะครับโอเคอันนี้คือในมุมอาจารย์ออสก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณริวจิตสัมผัสเต็มๆครับเดี๋ยวอธิบายหน่อยว่าอะไรยังไงคืออะไรแล้วเลขมีส่วนอะไรกับการเสียชีวิตของน้องเบนหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับหลายคนที่ดูรายการวันนี้อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะโหนกระแสเอาอะไรมาออกว่าอะไรเงี้ยมันให้แอร์ไทม์กับกระดูกตอกเลขอะไรทำไมมันแบบมันจำเป็นด้วยหรือแล้วมันให้อะไรกับสังคมอาจจะคิดกันแบบนั้นนะฮะแต่พอดีเรื่องอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องในความรู้สึกของทางฝั่งพี่สาวแล้วก็ตัวคุณพ่อเขานะฮะคือเขารู้สึกแบบนี้เราก็ต้องให้เกียรติความรู้สึกเขาด้วยคุณอาจจะรู้สึกเป็นเรื่องบ้งมันก็เรื่องของคุณแต่อันเนี้ยมันเป็นความรู้สึกลึกๆของเขาแล้วเขาอยากจะรู้ว่าอันนี้มันคือกระดูกลูกเขาไหมนะฮะผมทำเพื่อความรู้สึกของพ่อกับของครอบครัวเขาด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครๆที่กำลังบอกว่าบ้งรายการบ้งก็ผมขออภัยด้วยผมขอโทษนะฮะอ่ะโอเคเรามาคุยกันต่อสักนิดนึงนะครับครับคุณริวมองเรื่องนี้ไงอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นชมแล้วใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะครับคุณพ่อรับได้ถ้าเกิดว่าออกมาแล้วมันไม่ใช่อะไรเงี้ยรับได้นะฮะครับโอเคเชิญครับถ้าเป็นในส่วนของตัวกระดูกที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมมั่นใจค่อนข้างมากว่าไม่น่าจะใช่กระดูกในความเชื่อส่วนตัวนะฮะเพราะว่าดูจากเลขรหัสต่างๆแล้วเนี่ยไม่น่าปรากฏบนกระดูกของมนุษย์ได้ซึ่งมันยากมากเหลือเกินครับอันนี้อาจจะต้องให้เกียรติทางนิติวิทยานะครับในการทำการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะแต่ถ้าผมเห็นจากตรงเนี้ยดูด้วยสายตาแล้วผมมีความคิดเห็นไปทางเดียวกันกับอาจารย์ออสว่าไม่น่าจะใช่ครับนะฮะครับผมถ้าใช่นี่คือเรื่องใหญ่มากเลยนะฮะมันเป็นเรื่องสะเทือนวงการวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับว่าสามารถยิงซีเรียลเข้าไปในกระดูกได้ยังไงมันเป็นไปได้ยากมากครับครับอันนี้คือแน่นอนไม่ใช่ผมมั่นใจในมุมมองส่วนตัวว่าน่าจะไม่ใช่ครับผมเพราะว่าเท่าที่ฟังจากคุณพ่อในหลายๆเรื่องเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าตัวคนตายเองเนี่ยเขาไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมครับไม่เคยผ่าตัดไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นไปได้ยากต่อให้ผ่าตัดแล้วจะยิงเลเซอร์ลงไปบนกระดูกมนุษย์เนี่ยมันเป็นโอกาสยากมากครับเพราะอันนี้มันคือการตอกโค้ดการลักษณะที่เห็นเนี่ยคือการตอกลงไปนะครับตัวเลขถึงได้คมแล้วถ้าเป็นในแง่ของโลกวิญญาณเนี่ยยิ่งเป็นไปไม่ได้ครับมีโค้ดเป็นภาษาอังกฤษอันนี้คือเรื่องยากมากเป็นไปไม่ได้ครับ 100% ครับ
ครับผมแล้วตัวเลขล่ะฮะถ้าตัวเลขถ้าอย่างคุณริวเนี่ยชำนาญเรื่องตัวเลขครับมองเรื่องตัวเลขเนี่ยทำไมถึงไม่เกี่ยวพันกับทางวันเดือนปีเกิดแล้วก็วันที่เสียชีวิตของเขาเวลาที่เสียชีวิตถ้าเกิดคุณพ่อกับคุณฝนน้องคุณฝนอยากรู้ว่าเป็นยังไงอันนี้ความเชื่อส่วนตัวของพี่ริวนะครับลองมาดูนะฮะน้องเกิดวันที่24เดือนธันวาคม24บวก12เท่ากับ36 3บวก6เท่ากับ9นะครับผมน้องตายวันที่1เดือน8 1บวก8เท่ากับ9ครับเลขทะเบียนรถที่น้องไปชน3357 3บวก3เป็น6 5บวก7เป็น12 1บวก8เท่ากับ9ครับผมอันนี้สิ่งที่ผมมองเห็นว่าคนเนี้ยถึงที่ตายจากตัวเลขนี้นะครับไม่ใช่จากตัวซีเรียลนี้นะฮะเพราะนั้นผมเลยมองว่าถึงที่ตายและที่สำคัญคือตอนที่รถมอเตอร์ไซค์คว่ำหรือโดนชนไปแล้วเนี่ยล้มเป็นตัวอักษรคำนี้ครับลองอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยเปิดภาพที่เป็นมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่แล้วเห็นป้ายทะเบียนเห็นไหมครับ7อยู่ข้างหน้า3อยู่ข้างหลังตัวอักษรอ่านเป็นคำนี้ครับอุ้ยคืออะไรฮะเนี่ยคือ7อยู่ข้างหน้า3อยู่ข้างหลังเป็นคำว่าพอเรากลับตัวเลขเป็นคำว่าผีในความเชื่อของผมนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของผมนะครับแล้วผมอยากให้คุณผู้ชมเห็นข้อความที่เขียนไว้ตรงนี้ทั้งหมดโดยที่ครอบครัวนี้ยังไม่ได้เห็นนะครับจริงไม่จริงเดี๋ยวให้ครอบครัวเขาเป็นคนบอกแล้วกันนะครับตรงนี้นะอ่ะโอเคฮะอาจารย์เอาบาร์โค้ดลงนะครับเห็นผีโอเคครับเป็นโอเมก้าได้ไหมครับคุณเลยนี่นะครับที่ผมเขียนไว้ก่อนนะครับผมขออ่านอะไรให้ฟังแล้วกันถ้าไม่ใช่ก็บอกไม่ใช่ได้นะไม่ใช่บอกไม่ใช่เลยนะครับอันนี้คือใช้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมผมบอกนี้ก่อนนะฮะพอดีเชิญมาเพราะว่าคุณพ่อกับทางพี่สาวเขาอยากจะรู้เรื่องราวอ่ะผมก็เชิญมาให้เขาเรียกคนที่ชื่อฝนแล้วก็ร้องไห้เขาบอกว่าฝากพ่อกับแม่ด้วยนะขอโทษที่ทะเลาะกันบ่อยแล้วก็ร้องไห้นะครับผมตั้งใจที่จะทำงานให้มันดีเหมือนงานเขาให้ผมไปเห็นภาพเหมือนมีโต๊ะอันนึงแล้วก็เหมือนมีลายเส้นลายวาดภาพเหมือนตึกเหมือนอาคารอะไรสักอย่างนะครับแล้วเขาบอกว่าเขากับคุณน่ะเคยคุยกันว่าไม่อยากให้พ่อแม่ลำบากอีกแล้วพ่อลำบากมากพ่อต้องไปเฝ้าอะไรสักอย่างเหมือนเป็นยามหรือเหมือนเป็นอะไรไม่แน่ใจลำบากมากเลยแม่ก็ลำบากเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงครับพ่อทำอะไรฮะเป็นช่างเย็บกระเป๋าครับช่างเย็บกระเป๋าไปฟงไปเฝ้าอะไรมีไหมไปเฝ้าก็เคยว่าไม่ทีแรกครับผมว่าช่วงโควิดก็จะหางานทำแล้วจะไปเป็นยามเคยคุยกับลูกอยู่พ่อคุยกับลูกชายก็จะไปเป็นยามครับนี่ไม่เคยคุยกันมาก่อนใช่ไหมเนี่ยไม่ครับโอเคเชิญนะแล้วเขาบอกว่าอยากให้พ่อกับแม่สบายเหมือนเขาได้คุยกันสองพี่น้องแล้วเขาบอกว่าคนเนี้ยเลี้ยงเขามาแล้วก็ดูแลเขาตั้งแต่เด็กเลยทั้งทะเลาะกันแล้วก็ชอบบ่นเขาแต่เขารักนะเขาไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดแล้วก็เขาบอกว่าให้พ่อดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็รักแม่มากเขาบอกวันนี้เขาไม่ได้กราบแม่อีกแล้วผมไม่รู้คำหมายเขาเน้นวันนี้วันนี้คือวันอะไรวันแม่วันแม่เขาจะเป็นอย่างนั้นโอเคธรรมดาเขาจะไหว้แม่ครับแล้วเขาก็บอกว่าถ้ามีโอกาสขอให้ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อไผ่แล้วก็แม่ดาวหรือแม่ดวงแม่อะไรสักอย่างเนี่ยฮะผมกลัวอ่านชื่อผิดผมเขาเนี่ยคืออะไรพ่อพับยักหน้าทำไมฮะพ่อชื่อไผ่แม่ชื่อดวงค่ะบ้าอันนี้คือเขียนไว้ก่อนนะครับตามที่เห็นพี่หนุ่มก็เห็นว่าเรานั่งกันอยู่ตรงนี้นะพ่อชื่อเล่นชื่อไผ่แม่ชื่อเล่นชื่อดวงค่ะพ่อไผ่ครับแล้วแม่ชื่อดวงใช่ซึ่งผมยังไม่รู้ผมเขียน question mark ไว้ว่าใช่หรือไม่ใช่โอเคผมขออนุญาตนะครับนี่นะแล้วไหนพ่ออยู่ไหนเนี่ยพ่อไผ่มั้ยนี่ๆๆข้างล่างนี่ครับอ๋อนี่แม่เอ้ยพ่อไผ่เนี่ยผมไม่รู้เออนี่พ่อไผ่ผมรีบครับผมไม่รู้มาก่อนจริงใช่มั้ยก็ไม่ได้คุยกันครับไม่ได้คุยกันเลยนะเพราะเมื่อกี้ตอนที่มาผมก็จับทั้งคู่แยกออกไปนะฮะ2คนนี้ไปอยู่ข้างนอกอาจารย์เอกจะอยู่กับผมตลอดอาจารย์ออสอาจารย์ออสอาจารย์ออสจะอยู่กับผมตลอดก็ครับทึ่งๆนะก็ไม่ได้เจอกันเลยเพราะว่าต่างคนต่างอยู่คนละมุมเลยนะฮะโอเคครับโอเคเมื่อกี้ที่ดันออสเอ้ยพูดผมงงไปหมดละทางคุณริวพูดมาเข้าเขาอะไรมั้งตรงหมดเลยตรงหมดเลยครับใช่ต้องบอกว่าตรงหมดเลยใช่หนูกับเขาว่าจะเป็นอะไรที่แบบคือหนูอ่ะกับน้องอ่ะห่างกันเยอะ
แล้วตอนเด็กๆอ่ะคือหนูก็จะต้องเลี้ยงน้องคือไปไหนมาไหนก็ต้องกระเตงน้องไปด้วยเลยค่ะแม้จะต่อไปเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเอาน้องไปด้วยตลอดใช่ครับลำบากมาด้วยกันเยอะอะค่ะใช่นะครับก็แต่อันนี้คือในมุมของทางคุณริวที่สัมผัสมาแบบนี้ครับก็บอกแบบนี้นี่คือบอกถึงช่างคือพ่อแม่เลยแล้วแม่ผมยังเอาให้ตายแล้วผมยังไม่รู้เลยพ่อจริงชื่อจริงชื่ออะไรแม่ชื่อจริงไอ้ชื่อเล่นชื่ออะไรผมยังไม่รู้เลยเนี่ยจานออสคือเมื่อกี้จอดรถพร้อมกับน้องริวบนลานจอดรถเดินลงมาด้วยกันไปตรวจโควิดด้วยกันรอผลตรวจแล้วก็มาด้วยกันแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยน้องริวก็บอกว่าผมไม่อยากนั่งข้างใครก็แยกตัวไปเลยอันนี้อยู่ในเหตุการณ์ตลอดนะครับเพราะนั้นไม่น่าจะรู้กันมาก่อนนะครับผมงงโอเคอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคือแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะฮะต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมจริงๆนะครับเรียวเชิญยังไงต่อฮะก็อยากจะบอกว่ามนุษย์เรามันมีคำว่าถึงเวลาของเขาแต่ผมไม่ได้เอาเลขซีเรียลนี้มาเป็นความสำคัญนะครับอันนี้ให้คำว่าถึงเวลาแต่ในแง่กฎหมายก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายเมื่อกี้ทนายท่านพูดถูกครับถ้ารถเสียข้างทางจริงจะต้องเปิดไฟกระพริบถ้าไม่เปิดไฟกระพริบจะต้องมีเอาสิ่งของมาตั้งกั้นระยะห่างอย่างน้อยเนี่ยต้องเป็นเมตรขึ้นไปเพื่อให้รถที่วิ่งมาเนี่ยรู้ว่ามีรถเสียอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นการที่เขาจอดอยู่เฉยๆจากในภาพที่เห็นเนี่ยจอดอยู่เฉยๆไม่เปิดไฟกระพริบอันนี้ในแง่กฎหมายสำหรับผมมองนะฮะถ้าในแง่กฎหมายยังไงคนจอดข้างทางก็คือผิดครับครับผมนะฮะส่วนตัวเลขอันนี้ไม่ได้มีนัยยะอะไรถูกไหมฮะที่เขาไปตรงกับเลขที่เป็นอยู่ในที่เขาบอกว่าเป็นกะโหลกนะฮะผมไม่ได้มองตรงนี้ครับผมมองบนกระดานมากกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างชัดเจนครับอย่างพี่หนุ่มดูเลขทะเบียนรถที่เขาไปชนคือ3 3บวก3เป็น6 7 5บวก7เป็น12ถือไว้ให้อย่างนี้นะนะครับ12 6บวก8 1บวก8ก็คือวันที่1เดือน8ที่เขาตายเท่ากับเลข9เลขในอายุเขารวมกันก็คือ9นี่คือคำตอบของเขาครับว่าวันเดือนปีของเขานั้นเสียชีวิตจากการที่ถึงเวลาด้วยนะครับผมแต่เราไม่ได้ยกไปในเรื่องของเวรกรรมนะฮะเรายกไปในเรื่องของความประมาทในอุบัติเหตุหรือมีคนเจตนาหรือเปล่าอันนั้นคือต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวของริวก็คือตัวเลขที่ออกมาถอดออกมาทุกตัวเป็นเลขเดียวกันหมดและมอเตอร์ไซค์ที่คว่ำลงตัวอักษรของเขาคือคำว่าผีก็แปลว่าถึงเวลาตายนะครับก็อันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะทั้งสองท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้คืออีกมุมหนึ่งนะครับคุณผู้ชมด้วยเหมือนกันนะครับส่วนอาจารย์ออสแน่นอนว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะรู้ผลกี่โมงฮะช่วงบ่ายครับช่วงเช้าต้องเอาเข้าห้องแลบก็จะใช้เทคนิคสแกนนิ่งอิเล็กตรอนไมโครสโคปกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราดแบบพิสูจน์ธาตุด้วยนะครับก็จะรู้ทันทีเลยนะครับว่าเป็นแคลเซียมเป็นกระดูกหรือเปล่านะครับครับถ้าใช่ก็มาว่ากันอีกรอบรู้ก่อนกี่โมงฮะน่าจะช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับประมาณพอเร็วกว่านั้นได้ไหมเดี๋ยวต้องเช็คห้องแลบนิดนึงครับพอดีช่วงนี้โควิดแล้วก็ทำงานยากนิดนึงคือเท่าที่คุณริวจับเมื่อกี้ดูลักษณะเป็นเหมือนกระดูกไหมผมยังให้ความรู้สึกว่าไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นหลักเดียวกันกับอาจารย์ออสฮะว่าความชัดเจนคือน่าจะมาจากอะไรที่เป็นวัตถุบางอย่างนะครับเพราะว่าดูจากกระดูกแล้วเนี่ยสีแตกต่างกันครับถึงแม้จะมีความใกล้เคียงกันแล้วไม่มีทางครับที่จะตอบโค้ดได้ลึกขนาดนี้บนกระดูกของมนุษย์เป็นไปได้ยากครับครับยากฮะคือแล้วในมุมของคุณริวเองที่จะค่อนข้างจะข้ามวอร์ดอยู่เรื่องราวของไสยศาสตร์อะไรเงี้ยก็คือไม่ค่อยมีอย่างนี้ปรากฏไม่มีครับไสยศาสตร์ไหนก็ทำไม่ได้ครับไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนเรื่องกระดูกนี่จบไปเลยไม่ใช่เลยนะจะเป็นการโดนของอะไรนี่ไม่มีทางแน่นอนครับ 100% ครับผมอาจารย์ออสก็เชื่อว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งอยู่ในเตาครับต้องเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในเตาก็คือด้านตัวเลขเนี่ยมันเรียบนะครับอันนี้ในเตานี่ไงตัวนี้ก็ภาพที่ออกมาให้เดี๋ยวจะมีอีกรูปหนึ่งที่ถ่ายในเตาจริงนะครับครับตัวนี้เขาเรียกว่าไฟบอร์ดโปรดักชั่นตัวนี้คือภาพถ่ายจริงนี่คือเตาที่เผาน้องเลยนะฮะใช่ฮะพอดีจะนัดส่งให้ทีมงานคือมันจะมีคราบสีดำอยู่แต่ว่าเป็นเตา40ปีที่แล้วเพราะนั้นถ้ากอมาภาพที่แล้วเนี่ยก็คือเตาที่ยังสะอาดอยู่นะครับก็จะเป็นบอร์ดตัวนี้ซึ่งส่วนใหญ่จะนำเข้าจากยุโรปแล้วก็อเมริกาเป็นบอร์ดยังไงฮะบอร์ดอย่างเงี้ยหรอใช่ครับใช่ครับจะมีตาปั๊มอยู่ตรงเตาเป็นบอร์ดอย่างเงี้ยเหรอฮะครับโอเคที่เห็นนี่จะไม่ใช่ก้อนอิฐนะมันจะเป็นแผ่นบางๆเป็นแผ่นกันเป็นแผ่นบางๆที่มันที่แปะอยู่อย่างเงี้ยฮะใช่ฮะโอเคขออนุญาตต่อสายนะฮะหาทางวัดศรีกันเลยนะพระองค์อาจอติธรรมโมนะเป็นพระลูกวัดแล้วก็เป็นผู้ที่ไปพบกระดูกนี้ชิ้นแรกคนแรกถูกไหมฮะ
สวัสดีครับนมัสการครับท่านครับนิมนต์ครับผมจะเรียกอะไรดีเจริญพรโยมนมัสการนะครับท่านครับพระอาจารย์ครับโยมพระอาจารย์เป็นคนที่ไปเห็นอันคนแรกเลยท่านแรกเลยใช่ไหมรูปแรกเลยใช่ไหมฮะใช่ครับโยมแล้วตอนแรกที่เห็นเนี่ยเชื่อไหมครับว่านี่คือกระดูกมาจะมามองไปก็รู้สึกว่างงๆอยู่เพราะว่าปกติมันก็ไม่เคยเจอแบบนี้คือที่สงสัยคืออาตมาก็ไม่ได้บอกว่าเป็น 100% ว่าเป็นกระดูกนะเพราะว่าคือดูจากทางกายภาพคือในเรื่องของสีในเรื่องของขนาดมันก็มีขนาดไล่เลี่ยกับไอ้กองกระดูกที่อยู่ในกองนั้นนะครับโยมครับแล้วในเตาที่เผาเนี่ยฮะคือเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะมีวัตถุหรือวัสดุอะไรแบบนี้ที่ติดอยู่แล้วมันล่อนออกมาอะไรอย่างเงี้ยฮะภายในเตาเพิ่งจะเปลี่ยนอิฐไปเมื่อประมาณเดือนมีนาเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาทั้งนั้นแล้วภายในเตาก็จะมีแต่เฉพาะอิฐทนไฟก็ตรงนี้อาตมาก็ไม่กล้าที่จะสรุปได้ครับครับพระอาจารย์ครับแล้วเคยสังเกตเห็นในเตาไหมครับว่าจะมีตัวเลขอะไรพวกนี้แปะอยู่อะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมฮะไม่มีนะโยมไม่มีใช่ไหมฮะครับคิดว่าพระอาจารย์คิดว่าน่าจะมาจากไหนอาตมามองว่าน่าจะเป็นพวกชิ้นส่วนอะไรที่ทางเพื่อนของคนตายหรือใครก็แล้วที่มาร่วมงานอาจจะทำหลุดเข้าไปในหีบที่บรรจุศพของคนตายอยู่ช่วงที่ก่อนที่จะนำศพเข้าเตาอย่างนี้ครับอาจจะมีความเป็นไปได้มากกว่าครับผมครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับ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 โยมครับนิมนต์นะครับพระอาจารย์พระองค์อาจนะท่านก็ว่ามาแบบนี้ครับอันนี้คือไม่ได้ทำลายความเชื่อหรือความรู้สึกของทั้งสองท่านไม่เลยครับไม่เลยครับต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าอยากจะทราบใช่ไหมครับว่าคืออะไรนะเราก็พยายามทำให้ทุกมุมมองแล้วครับสบายใจขึ้นไหมสบายใจขึ้นครับค่ะเพราะว่าไม่ว่าผลมันจะทางชิ้นส่วนนี้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่คือณตอนนั้นที่เราเห็นเรารู้ที่เราเชื่อมโยงอะค่ะมันทำให้เรารู้สึกมันมีคุณค่าทางจิตใจอะนะคะที่ทำให้คุณพ่อนะที่ณวันนั้นที่แบบเกือบจะเดินให้รถชนตามน้องไปอะไรอย่างเงี้ยให้พ่อกลับมามีกำลังใจแล้วก็อยู่กับพวกเราต่ออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคุณค่าทางจิตใจมากกว่าก็คุยกันค่ะว่าถ้าชิ้นส่วนนี้ใช่หรือไม่ใช่เราก็จะเก็บไว้เหมือนเดิมใช่ค่ะครับก็จะเก็บใจไว้ในนี้นะครับครับก็จะเก็บเอาไว้แบบนี้นะครับแล้วเมื่อกี้สิ่งที่คุณริวพูดนะฮะทางฝั่งเขาก็ไม่หมดห่วงหรือยังไงมีอะไรหมดห่วงนะครับดูเหมือนเขาก็ไปตามเวรกรรมนะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกเรื่องของคือคนที่ตายแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ถูกฆ่าตายเลยเนี่ยนะครับหรือถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มาบอกเพื่อให้ญาติพี่น้องต้องทำการแก้แค้นหรืออะไรก็ตามแต่ในหลักของกฎหมายเราก็ต้องดูนะครับเพราะว่ารถเมื่อกี้จอดข้างทางคือไม่มีกระพริบไฟอันนี้ในแง่กฎหมายผิด 100% อยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดในสิ่งที่ผมรับรู้ได้เนี่ยเขาห่วงพ่อกับแม่มากไม่เข้าใจว่าทำไมต้องห่วงนะครับเพราะเขาบอกว่าพ่อกับแม่ลำบากมากแล้วก็รู้ว่าคนนี้เป็นคนเดียวที่ตอนนี้เหมือนเสาหลักที่เหมือนหาเงินแล้วทำทุกอย่างนะครับให้กับทุกคนแล้วเขาก็มีฝันร่วมกันว่าอยากให้พ่อแม่สบายเขาก็เลยบอกว่าถ้าได้เกิดใหม่เขาขอเกิดมาเป็นลูกของคนที่ชื่อพ่อไผ่และแม่ดาวหรือแม่ดวงเขียนไว้อย่างนี้ครับก็คือดาวหรือดวงคือแม่ตกลงชื่อดวงจริงๆด้วยแล้วพ่อก็ชื่อไผ่ด้วยครับค่ะโอ้งงไหมท่านออสในฐานะนักวิทยาศาสตร์คือตั้งแต่จอดรถมาถึงตอนนี้ก็คืองงว่าน้องริวรู้ได้ไง ผมยังงงเลยเนี่ยคือเอาจริงๆอยู่ด้วยกันตลอดผมยังไม่รู้เลยว่าพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรเนี่ยคือเดินมาด้วยกันตลอดแล้วก็ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีทีมงานให้ซิกอะไรแล้วเขาก็บอกเขาเพิ่งได้รับโทรศัพท์เมื่อคืนตอน6ทุ่มนะฮะทีมงานผมขออนุญาตดูไอ้บอร์ดที่เขียนชื่อพ่อหน่อยได้ไหมดูได้ฮะดูได้เลยเอามานี่สิเอามานี่สิครับผมอยากให้ผู้ชมเห็นนะว่าผมก็ไม่รู้จริงๆนะเข้ามาได้เลยฮะลองมาเลยฮะลองส่งสดๆไปเลยนะครับมีชื่อเล่นไหมผมให้ดูนะนี่เนี่ยก็พ่อสมใจเนี่ยครับทีมงานมีใครรู้ชื่อเล่นไหมครับไม่มีใครรู้ผมก็ไม่รู้ค่ะแล้วคุณริวรู้ได้ทีมงานดูในเน็ตหน่อยฮะในอินเทอร์เน็ตมีไหมถ้าตามความเชื่อก็คือสิ่งที่ผมรับรู้ไม่มีในเนื้อข่าวไม่มีนะฮะในเนื้อข่าวไม่มีว่าพ่อแม่ชื่ออะไรนะครับ
ไม่มีนะชัวร์นะมั่นใจนะไม่มีครับชื่อนี้ส่วนใหญ่เขารู้กันที่ไหนกันไหมครูน้อยน้อยค่ะอย่างแค่แบบว่าพี่ริวบอกว่าพี่ฝนคือหนูอะจริงๆอะหนูชื่อฝนบางคนอาจจะเรียกน้ำฝนหรืออะไรก็แล้วแต่เวลาเบนเขาจะเรียกพี่ฝนเพราะหนูชื่อฝนไม่ได้ชื่อน้ำฝนใช่แล้วคืออย่างพ่อไผ่แม่ดวงอย่างเงี้ยคือมันน้อยคนที่จะรู้จักอย่างหนูบอกกับแจ้งทางพี่ทีมงานว่าอ๋อคุณพ่อชื่ออะไรเราบอกชื่อสมใจอย่างเงี้ยค่ะครับผมถามขออนุญาตถามริวอีกสักนิดนึงนะในมุมของการสื่อของคุณริวกับทางน้องเบนซ์เนี่ยมีอย่างอื่นอีกไหมที่เขาอยากจะบอกหรืออยากจะพูดอะไรคือที่ผมรับรู้ได้ก่อนไปเนี่ยเขาทิ้งไว้คำหนึ่งว่าวันนี้เขาเหมือนกับไม่ได้กราบแม่เหมือนเดิมนะครับแล้วเหมือนกับเขาชอบกอดกับกราบเนี่ยผมถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วเขาก็บอกว่าการได้กินข้าวร่วมกันคงไม่มีอีกแล้วแล้วเขาชอบกินอะไรที่เหมือนต้มร้อนๆเหมือนกับหมูกระทะฮะหมูกระทะชอบกินหมูกระทะใช่เขาบอกว่าเนี่ยไม่ได้ไปกินอีกแล้วใช่ค่ะเพราะว่ามาทีไรแบบวันสำคัญอะไรอย่างเงี้ยบ้านหนูก็จะเป็นวันสำคัญคือหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับมีส่วนอื่นอีกไหมฮะที่เขาฝากหรือยังไงแล้วก็เห็นเป็นทะเลแล้วก็แบบเหมือนกับว่าขอบคุณมากเลยที่พาเขากลับไปทะเลลอยอังคารค่ะลอยอังคารไปลอยที่ไหนฮะหนูไปที่สัตหีบอะค่ะเขาเคยไปฝึกทหารที่นั่นแล้วก็ดอนตาลหาดอนตาลค่ะดงตาลดงตาลใช่ครับผมก็ไม่รู้เรื่องนะเนี่ยผมไม่เคยรู้เรื่องอ่ะโอเคคือไปลอยแล้วด้วยไปแล้วเมื่อวันที่8ครับสิงหาเนี่ยวันอาทิตย์แล้วเขาพาผมกลับไปที่หนึ่งพื้นเหมือนเป็นลายหน่อยออกสีฟ้าๆหรือสีน้ำเงินถ้าไม่ผิดนะแล้วผนังออกขาวหรือฟ้านี่แหละแล้วมันเหมือนกับตรงที่หนึ่งอ่ะมีเหมือนมีกีตาร์วางอยู่มันฝนฮะมันฝนเหี้ยครับเดี๋ยวนะอะไรนะมันฝนจะมีกีตาร์ตัวหนึ่งกีตาร์ตัวเนี้ยเขาซื้อเขาไปซื้อกับน้องสาวสาวก็ชอบกีตาร์แล้วเขาชอบเล่นกีตาร์ต้องเขาพยายามที่จะแบบอยากให้น้องเขาพยายามที่อยากจะเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยสองคนเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาดีดให้หนูฟังแล้วหนูก็แบบโอ้รำคาญมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แกล้งพูดกับเขาพื้นที่บ้านเป็นสีอะไรพื้นที่บ้านมันจะเป็นสีครีมๆเลยค่ะแต่คือแบบในบ้านก็เป็นสีฟ้าเป็นพื้นผนังอะค่ะเป็นขาวแต่คือเวลามันโดนทึบๆมันก็คึมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้านไม่ค่อยเปิดไม่ได้เปิดเข้ารับแสงอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาชอบนั่งแล้วเขาเดินไปที่กีตาร์ตัวเนี้ยแล้วเขาก็ให้ผมเห็นแล้วเขาบอกเขาชอบมากเหมือนเก็บเงินซื้อได้เหมือนเก็บเงินซื้อแล้วภาพที่เห็นคือกีตาร์แปลกถ้ากีตาร์ทั่วไปจะต้องเป็นสีไม้แต่ที่เห็นน่ะมันออกเป็นเหมือนขาวๆเหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าคือไม่ได้เป็นสีไม้โดยทีเดียวอ่ะเป็นสีเหลืองๆค่ะเป็นผีสีเหลืองๆซีดๆอะค่ะเป็นกีตาร์เก่าแล้วอะค่ะพี่หนุ่มที่ซื้อกันมาพี่ริวซื้อกับน้องสาวเขามาหนูก็ยังงงว่าเอ๊ะเขาซื้อมากันทำไมไอ้เจ้าตัวนั้นก็พยายามดีดมากทั้งร้องทั้งหอนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แซวเขาไอ้นี่ก็ตรงเป้งอะไรของเขาหนูก็แบบว่าเขาว่าเอ้ยทำอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยมีส่วนอื่นอีกอะไรไหมฮะที่เขาอยากจะสื่ออยากจะบอกของเขายังเก็บไว้อยู่หมดเลยใช่ไหมฮะหรือว่าเอาไปไหนแล้วมีเป็นบางส่วนไหมคะพ่อที่ชิ้นเสื้อมีเสื้อผ้าเป็นบางส่วนแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นพวกกระเป๋าคาดเอวเขาเหมือนลักษณะพ่อแล้วถ้าเป็นเสื้อคอกลมสีขาวแล้วมีเหมือนมีอะไรเป็นตาอยู่ตรงเนี้ยตัวนั้นยังอยู่ไหมฮะเป็นชุดที่เขารักมากเลยเสื้อทหารเป็นเสื้อทหารใช่เพราะว่าเมื่อเช้าหนูก็ดูอยู่เพราะว่าแต่มันไม่รู้ว่าอยู่ไหนแล้วพี่ริวคือวันเนี้ย
มันเป็นวันแม่เนาะมันเหมือนเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วอะค่ะรูปมันแจ้งเตือนใน Facebook เมื่อเช้าหนูก็ดูอยู่ว่าน้องเขาใส่เสื้อตัวนั้นนะคะไหว้แม่ใช่แล้วเขาชอบแบบอะไรลิ้วทำไมอะไม่รู้ไงก็ตกใจเหมือนกันพอเขาเล่ามาเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนี่ยหนูมีรูปอยู่แล้วหนูขอดูรูปหน่อยอ่ะผมขอดูรูปหน่อยไหมขอดูรูปเสื้อหน่อยคือเป็นวันนั้นเป็นวันที่แบบแม่ก็หัวล้อทุกต่างคนต่างแบบคือหยอกกันแบบไอ้นี่มากค่ะอันนี้ต้องบอกนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนะคะมันเป็นอยู่ในความทรงจำของหนูคือต้องบอกว่าผมไม่ได้โอ้อวดอะไรนะครับอันนี้ผมตามที่ผมเห็นเป็นคลิปตั้งแต่ปี61นะพี่เนาะโอเคค่ะพี่พอถึง561นี่ก็จะเป็นพวกหนูไหว้แม่เดี๋ยวนะผมขอดูรูปนี้ก่อนโอ้ยเหี้ยอะไรพี่หนุ่มเดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณบอกรูปเสื้ออะไรนะคอกลมสีขาวแล้วเหมือนมีอะไรอยู่ตรงเนี้ยเป็นเหมือนปลาอะไรสักอย่างอะฮะคุณชมดูนี่นะเนี่ยฮะเสื้อคอกลมสีขาวมีตาใช่ป่ะไม่ตาผมไม่รู้แต่เสื้อคอกลมอ่ะใช่แล้วก็อยู่ตรงเนี้ยถ้าผมชี้ไม่ผิดก็ตำแหน่งเดียวกันคือข้างนี้ข้างเดียวกันเลยดันออสในฐานะวิทยาศาสตร์ยังไงฮะนี่เดี๋ยวครับก็ผมเคารพนะฮะก็ยังทึ่งอยู่นะครับทึ่งครับเนี่ยครับอ้าวก็แล้วมีคลิปด้วยเหรอครับมีคลิปอันนี้อ่ะคลิปที่เขาอะไรนะคลิปอันนี้ก็จะเป็นลำดับคือฝนก็จะไหว้แม่ก่อนนี่คือเป็นรองเท้าให้แม่ค่ะเสียงลูกสาวคนเล็กนี่ตกใจเหมือนกันไม่ใช่ไม่ตกใจนะเพราะว่าเวลาผมทำรายการผมก็ไม่รู้เรื่องผมก็จะสนุกไปกับเรื่องเหมือนกันว่ามันจริงหรือมันไม่จริงแล้วที่ตกใจเรื่องนี้คือก็ไม่รู้ว่ามันคือวันนี้วันแม่เนี่ยนะก็เมื่อกี้ฝนว่าอะไรนะครับคือมันเป็นความทรงจำที่ฝนเคยลงไหว้กับไหว้พ่อกับแม่ไหว้แม่อะค่ะกับน้องพอดีเมื่อเช้าอะค่ะเข้ามาใน Facebook แล้วไอเนี้ยมันก็แจ้งเตือนมาพอดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำซึ่งตรงกับวันแม่ด้วยใช่ค่ะพี่นั่นแหละที่ผมขนลุกไงคือแต่เขารักเสื้อตัวนี้นะเพราะว่าตั้งแต่เขาไปเป็นทหารแล้วกลับมาเขาจะชอบใส่ตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอุ้ยที่บอกไม่ได้กราบนี่ไงที่บอกไม่ได้กราบอีกแล้วที่บอกไม่ได้กราบอีกแล้วเพราะเขาเคยกราบกันมาอย่างนี้ตลอดใช่ใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้กราบอีกแล้วผ่านคุณริวมานี่ไงกราบกอดโหนี่คนเล็กนี่คนเล็กเขาใช่น้องคนเล็กโอ้โหเฮ้ยผมก็อึ้งๆอยู่นะค่ะผมก็อึ้งๆงงๆอยู่นะอาจารย์ออสครับต้องถามพี่ริวว่าไปดู Facebook มาก่อนไหมครับคำถามคือผมจะหา Facebook เขาได้ไหมครับเพราะว่าถ้าผมหาได้ทีมงานต้องหาได้ไม่ได้ผมก็ไม่รู้นี่ผมก็ไม่รู้จริงๆครับผมอ้าวโอเคนะครับก็วันนี้ทั้งพ่อทั้งพี่สาวในมุมของความเชื่อในมุมความสบายใจครับในสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจวันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมครับสบายใจขึ้นครับว่าลูกบอกว่าโอเคไปแล้วครับนะฮะแล้วก็ฝากเป็นห่วงให้ดูแลให้ดีๆพี่เป็นเสาหลักครับค่ะถูกไหมครับค่ะต่อไปนี้ก็ดูแลกันไปนะครับนะครับมีอะไรอยากจะบอกไหมก็อย่างที่เนี่ยคะเรื่องชิ้นส่วนตัวนี้ค่ะถึงท้ายที่สุดแล้วส่งสอบแล้วว่าเป็นชิ้นส่วนกระดูกจริงหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรายอมรับในข้อตัดสินเนาะเพราะว่าตอนที่เราไปที่ไปเก็บอัฐิอะค่ะเราก็เห็นเหมือนกับทุกคนก็ตกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เห็นเราพ้องต้องกันมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจอะค่ะมันทำให้พ่อเราอะมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปจากที่แบบว่าดำดิ่งกับความทุกข์อยากจะตายไปพร้อมน้องเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราสู้ขึ้นท้ายที่สุดแล้วสิ่งนี้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยมันเป็นเรื่องบังเอิญที่ทำให้เราได้มีกำลังใจต่อไป
ไม่ว่าทางโซเชียลหรืออะไรจะมีคอมเมนต์อะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยเราน้อมรับอยู่แล้วเราไม่ตอบโต้เพราะว่าทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองเขาสามารถคิดได้และอะไรได้ถ้าแบบฝนมานั่งวิเคราะห์ฝนก็อาจจะต้องถ้าพูดถึงให้ฝนมานั่งวิเคราะห์ในเรื่องนี้ฝนก็ต้องไปพึ่งวิทยาศาสตร์เหมือนกันเพื่อจะพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าชิ้นส่วนนี้เป็นชิ้นส่วนอะไรค่ะโอเคครับในมุมของพ่อห้ามคิดทำร้ายตัวเองนะใช่ไม่ครับที่แรกผมก็อึ้งอ่ะมันทำอะไรไม่ถูกว่าดูขอดูคลิปตอนนั้นแล้วก็จะไปอ่ะไปพ้นซะอย่างเงี้ยเนาะมันก็คิดไปแป๊บนึงอ่ะครับเขารักพ่อมากนะแล้วก็เห็นตอนพ่อนั่งเหม่อลอยด้วยนะที่อยู่ตรงทะเลอ่ะใช่ครับนะครับพ่อเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ห้ามคิดที่จะไปทำร้ายตัวเองอีกนะครับยังไงต้องอยู่เพื่อคุณแม่เพื่อลูกสาวมันจิตใจของผมมันแวบเดียวเองโอเคนะแต่ตอนนี้โอเคแล้วนะฮะครับครับผมขอบพระคุณนะครับเป็นกำลังใจทั้งสองท่านนะฮะพรุ่งนี้รอฟังจากอาจารย์ออสนะฮะขอบคุณคุณลิวอีกครั้งหนึ่งนะครับมีอะไรจะทักทายผมอะไรไหมไม่มีผมกลัวกลัวเนี่ยคุณลิวครับผมไม่กล้าทางไกลคุณเลยตอนนี้ผมรู้ไม่ได้ฮะถ้าเกิดเขาไม่บอกคือปกติแล้วเราไม่ได้ว่าอยู่ดีๆจะรู้เรื่องของทุกๆคนได้การที่อยู่ดีพี่หนุ่มติดต่อมามันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะว่าเสื้อเลขที่ผมได้คือ37ครับก็คือเลขที่ฉีดวัคซีนพี่นกเป็นคนพาลิวไปสวอปได้เลข37ครับคือเขาเลือกให้มาครับผมขอดูหน่อยฮะเนี่ยฮะนี่นะคุณผู้ชมครับเลขที่คุณลิวติดเข้ามานะฮะจากเลขที่ต้องเป็นตัวเลขที่ไปสวอปนะครับเลข37ผมไม่ได้เป็นคนเลือกนะครับคุณพ่อยังได้เลข20คุณหนูได้เลขอะไรลูก21แต่ผมได้37ครับคือเลขทะเบียนรถเขาของอาจารย์ออสได้38อันนี้คือเป็นเลขที่ก่อนขึ้นขึ้นเครื่องสิขึ้นตึกมาเนี่ยนะครับผมพูดผิดพูดถูกแล้วเขาต้องมีการสวอปเขาก็จะเอาตัวเลขเนี่ยนะฮะติดแต่ละคนว่าตัวเลขเนี่ยเลขอะไรเพื่อให้ตรงกับการสวอปในการเรียกครับของคุณลิวได้37ก็เนี่ยคุณผู้ชมก็คิดดูเองแล้วกันนะฮะครับเพราะว่าทุกเรื่องพี่ลิวไม่ได้เข้าไปยุ่งได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ค่อยเห็นพี่ลิวออกรายการไหนเพราะทุกคนมีกฎแห่งกรรมเป็นของตัวเองแต่วันนี้พี่หนุ่มติดต่อไปพี่ลิวก็บอกแล้วว่าไม่รู้ว่าช่วยได้แค่ไหนแต่ถ้าวิญญาณมาก็จะบอกตามนั้นบังเอิญพอได้เลขนี้ปุ๊บรู้ว่าเขาน่าจะอยากให้พูดอะไรบางอย่างก็เลยขออนุญาตจับตรงนี้ครับโอเคนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะยังขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับชมแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะครับอาจารย์ออสพรุ่งนี้นะผมรอนะก่อนเที่ยงได้ครับนะฮะขอบคุณครับอาจารย์ออสอีกครั้งครับคุณลิวขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจให้ครับเวลาหมดนะครับวันนี้สวัสดีครับ